อย่าทำทุเรียนส่งออกเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเราก็เห็นแบบทุเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทั่วประเทศไทยเลยทั้งชาวสวนก็ปลูกกันเยอะผลผลิตก็เริ่มจะทยอยออกมาแล้วนะคะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้บางส่วนส่วนคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางมือมีดคนที่ตัดทุเรียนก็วิ่งวุ่นหาสวนตัดกันเยอะแยะเลยส่วนคนที่ทำส่งออกก็เหมือนกันค่ะมีทุเรียนเยอะก็ต้องส่งออกไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะรวมถึงประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยนะคะคนเอเชียนิยมทานทุเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหมอนทองค่ะทุเรียนของไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างตัวควีนโอเองนะคะเป็นชาวสวนมาก่อนแล้วปีนี้ค่ะเริ่มสนใจที่จะทำทุเรียนส่งออกไปขายต่างประเทศแต่คุณรู้ไหมคะว่ามันจะมีข้อผิดพลาดแล้วมันก็จำเป็นจะต้องรู้สิ่งนี้ก่อนค่ะ5สิ่งถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ควรทำส่งออกเด็ดขาดข้อแรกเลยค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับทุเรียนเป็นอย่างดีความยากของทุเรียนเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราขายของสดนะคะคุณจำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากๆเลยคือไม่ได้หมายความว่าปลูกเป็นแล้วจะไปขายได้แต่ถ้าคุณจะขายคุณต้องเคาะเป็นคุณต้องฟังเสียงได้คุณจะต้องรู้ว่าแก่จัดกี่เปอร์เซ็นต์อ่อนแก่หรือว่าน้ำหนักมันมีเท่าไหร่แล้วซื้อมาแล้วมันหายไปเท่าไหร่วิธีการบ่มวิธีการเก็บรักษารวมถึงวิธีการแพ็ครวมถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้ลึกรู้จริงค่ะเพราะว่าเวลาเราขายแบบส่งออกเนี่ยค่ะเราจะขายในปริมาณเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เก่งคุณไปเชื่อคนอื่นคุณอาจจะถูกหลอกได้หลายๆคนที่เข้ามาทำธุรกิจส่งออกใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะเขาเรียกว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าโดนโกงไปก็เยอะค่ะเจ็บตัวกันระนาวก็มีดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณจะต้องรู้เรื่องของทุเรียนเป็นอย่างดีให้มันอยู่ในสายเลือดของคุณไปเลยค่ะห้ามเชื่อใครนอกจากคุณได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าการที่คุณรู้เรื่องทุเรียนเนี่ยค่ะคุณจะสามารถตอบคำถามลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้าแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการก็ไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ลึกคุณไม่รู้จริงคุณจะตอบคำถามไม่ได้คุณก็จะไม่น่าเชื่อถือแล้วก็จะไม่มีใครมาซื้อกับคุณค่ะข้อ2คือคุณจะต้องรู้กำลังการผลิตค่ะอย่างควีนโอนะคะมีสวนของตัวเองก็จริงแต่ในสวนของตัวเองเนี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งลูก A B C ลูกตกไซส์บางทีก็จะมีขึ้นราหรือว่าลูกเสียบ้างพวกนี้ค่ะคือเราไม่สามารถที่จะเอาทั้งหมดในสวนไปขายส่งออกได้เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราส่งออกเนี่ยเราจะส่งเกรด A B C แล้วเราจะคัดแบบไหนแล้วทุเรียนที่เหลือของเราจะไปขายที่ไหนต่อหรือบางทีนะคะเราไม่ได้เอาของสวนตัวเองไปขายเรามีสายตัดมือมีดนะคะมีสายแบบว่า1สาย2สาย3เพื่อที่จะรับออเดอร์ค่ะสมมุติว่าถ้าคุณรับออเดอร์มาแล้วอาทิตย์หนึ่งคุณทำตู้คอนเทนเนอร์กี่ตู้หนึ่งตู้มันกี่ตันคุณต้องรู้แล้วทุเรียนกี่ตันคุณจะต้องคำนวณว่าคุณจะต้องไปตัดที่สวนกี่สวนคุณจะต้องคำนวณว่าสายเดียวพอไหมถ้าไม่พอคุณมีสายอื่นๆที่สามารถนำเข้าทุเรียนมาให้คุณได้หรือเปล่าแล้วกำลังการผลิตอีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากการที่อยู่หาของจากสวนได้แล้วเนี่ยค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าวิธีการแพ็คแบบไหนกำลังการผลิตของคุณเนี่ยค่ะมีคนงานพอไหมแล้วคนงานของคุณเนี่ยเขามีทักษะในการแพ็คไหมในการคัดในการเคาะในการที่ป้ายน้ำยาในการที่เขาเรียกว่าทำทุกอย่างให้เสร็จจากที่โรงงานนะคะ1วันคุณทำได้มากน้อยแค่ไหนคุณจำเป็นจะต้องรู้การผลิตอะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถตอบโจทย์ถ้าคุณมีออเดอร์มากๆคุณผลิตไม่ทันนั่นก็เสียโอกาสนั่นก็เสียความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีออเดอร์ไม่เยอะแต่คุณตัดทุเรียนเข้ามาเยอะนั่นก็เป็นเสียโอกาสเหมือนกันคุณก็จะมีทุเรียนที่เหลืออยู่ในล้งนี่ก็เป็นปัญหาคุณจะต้องกระจายไปอีกค่ะว่าคุณจะไปขายที่ไหนต่อเนี่ยค่ะคือความสำคัญที่คุณมองข้ามไม่ได้เลยค่ะกำลังการผลิตของคุณค่ะข้อ3ค่ะ
คุณจะต้องรู้ตลาดเป้าหมายที่คุณไปขายเวลาที่เราไปขายต่างประเทศเนี่ยค่ะหลายๆประเทศนะคะลักษณะพฤติกรรมการบริโภคลักษณะนิสัยของคนก็ไม่เหมือนกันค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเขามีลักษณะยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะชอบทุเรียนที่ค่อนข้างสุกผิวของทุเรียนควรจะต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าไปที่เกาหลีคุณอาจจะต้องแบบขายในลูกที่ค่อนข้างไซส์เล็กลงมาหน่อยอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณไปขายยังประเทศไกลๆอย่างอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยค่ะประเทศเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเทศที่หนาวมันไม่สามารถที่จะบ่มต่อให้สุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณจำเป็นจะต้องจัดการบ่มทุเรียนให้สุกไปตั้งแต่ต้นทางเพื่อที่ส่งไปประเทศปลายทางแล้วค่ะก็จะสามารถพอดีทานได้เนี่ยล่ะค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้นิสัยในการทานของเขาแล้วก็ดูเรื่องของการค้าการขายส่วนใหญ่นะคะอย่างประเทศอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เป็นฝรั่งนะคะที่ทานแต่เป็นคนเอเชียที่อยู่ในประเทศต่างๆเป็นคนนำเข้าทุเรียนไปขายอีกทีนึงค่ะข้อ4ค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้เอกสารในการส่งออกเวลาที่เราส่งออกเนี่ยเราจะมีเอกสารเยอะแยะมากมายเลยค่ะเริ่มทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่สวนเนี่ยค่ะคุณจะต้องมี GAP ค่ะเพื่อที่จะรับรองค่ะว่าเป็นผลผลิตจากสวนไหนที่ได้รับการรับรองจากเกษตรนะคะถ้าคุณเป็นลงหรือว่าเป็นโรงงานนะคะมันก็จะต้องมีเอกสารรับรองโรงงานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น DOA หรือว่า GMP อย่างเงี้ยค่ะเป็นโรงงานที่สำหรับคัดแยกแพ็คอย่างเดียวหรือว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแบบ ISO ซึ่งมันก็จะแตกต่างในขั้นตอนของการผลิตค่ะแล้วเวลาที่คุณส่งไปต่างประเทศเนี่ยค่ะมันก็จะมีเอกสารอีกเยอะมากค่ะอย่างเช่นมีไฟโตมีออริจินมีเขาเรียกว่า FDA บางประเทศก็รับบางประเทศก็ไม่ต้องการนะคะก็คือเป็นเหมือนอย.บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเอกสารเวลาที่ท่าเรือหรือว่าขนส่งที่เราออกไปเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องออกเอกสารไปด้วยมี packing list พวกเนี้ยค่ะมีทุกขั้นตอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนค่ะว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่คุณจะต้องส่งไปให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นประเทศไหนเอกสารก็แตกต่างกันค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยค่ะข้อ5การขนส่งแล้วก็การบริหารการเงินค่ะการขนส่งเนี่ยคือคุณจำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าคุณไปประเทศไหนจะขนส่งโดยเรือโดยรถเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะส่งทางเครื่องบินซึ่งแต่ละที่เนี่ยค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่แตกต่างกันค่ะบางประเทศไปไกลๆเราก็จำเป็นจะต้องไปเครื่องบินเราก็จะต้องคุยกับทางลูกค้าเรียบร้อยค่ะว่าลูกค้ารับได้ใช่ไหมราคาค่าเฟรตเนี่ยประมาณเท่านี้เท่านี้รวมกับค่าทุเรียนแล้วแล้วก็ต้องแจ้งลูกค้าว่ามันจะมีค่าผสมภาษีเคลียร์ออกจากสนามบินอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็แจ้งไปชัดเจนเลยค่ะที่สำคัญนะคะเรื่องของการจ่ายเงินค่ะเวลาทำธุรกิจส่งออกทุเรียนเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องรับเป็นเงินสดค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยขายให้กับลูกค้าเจ้านี้มาก่อนเป็นลูกค้าเจ้าแรกเราจะขายด้วยเงินสดเก็บเงินสด 100% มาเพราะอะไรเพราะว่าเราจ่ายทุกอย่างเป็นเงินสดหมดตัดให้กับชาวสวนก็จ่ายสดตัดให้กับพ่อค้าที่ตัดทุเรียนเข้าลงก็จ่ายสดจ่ายให้คนงานที่ทำแพ็คกิ้งให้เราก็จ่ายสดเหมือนกันแล้วเราก็จะต้องจ่ายให้กับบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทที่จองเฟรทให้เราอะค่ะบางบริษัทเขาก็รับเป็นเงินสดเลยบางบริษัทเขาก็ให้เครดิตเราเพราะฉะนั้นข้อพวกนี้ค่ะเราจำเป็นจะต้องแจ้งแล้วก็ทำการตกลงกับลูกค้าให้เรียบร้อยค่ะไม่ใช่เป็นแบบว่าจ่าย 100% ไปแล้วแล้วลูกค้ายังไม่จ่ายแล้วเราจะบริหารการเงินหลังบ้านเราเนี่ยมันจะทำให้เราลำบากมากการทำทุเรียนส่งออกอะเอาจริงนะมันจำเป็นจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในบ้านของตัวเองเหมือนกันนะคะและที่สำคัญคือว่าถ้าลูกค้าที่ทำกันมานานสักพักแล้วเชื่อใจกันได้ทำกันจนสนิทอะค่ะเราอาจจะให้เพิ่มเครดิตเข้าไปจ่าย 50% แรกแล้ว 50% หลังก็ค่อยไปจ่ายตอนที่เขาได้รับของอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วการทำทุเรียนส่งออกอะค่ะมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้แล้วก็ทำได้อีกเยอะมากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยลองผิดลองถูกไปมันก็อาจจะเป็นแบบประสบการณ์ให้เราแบบไม่ผิดในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีคนที่แบบเชื่อถือมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอะค่ะอย่างควินโอโชคดีมากๆเลยค่ะที่มีพาร์ทเนอร์อย่างบริษัทไทชินะคะที่ควินโอเข้ามาเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำทุเรียนส่งออกมากว่า6ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่า5ข้อที่พูดมาเนี่ย
เป๊ะๆแน่นอนแล้วก็เรื่องราวหรือปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางเราแก้ไขได้หมดเลยยังไงนะคะถ้าใครสนใจอยากที่จะ เรียนรู้เรื่องการส่งออกหรือแม้กระทั่งอยากจะส่งออกทุเรียนของตัวเองส่วนตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสายตัดอะค่ะอยากที่จะตัดแล้วก็เอาทุเรียนมาขายให้กับเราให้เราทำการส่งออกให้ก็สามารถติดต่อ Queen O เข้ามาได้เลยค่ะในเพจนี้นะคะ Queen O Queen of Fruit ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะ Queen O ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยค่ะใครที่กำลังสนใจเรื่องของการส่งออกใครที่ต้องการเติบโตใครที่ต้องการต่อยอดจากอาชีพเดิมอาจจะเป็นชาวสวนแล้วต้องการเปลี่ยนมาเป็นคนส่งออกให้เขาได้รับความรู้อันนี้ไปอย่าลืมแชร์ไปนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen O Queen of Fruit ค่ะ